โอ้ยเอากลับยังไงก้องเมาอยู่แต่ดูยังไงก็วัวขอของขวัญชิ้นใหญ่ได้จริงๆซานต้าให้พรสมใจโอ้ยจะเอากลับบ้านยังไงก้องห้วยไร่เมาอยู่แต่ดูยังไงก็วัวตัวเป็นขึ้นคอนเสิร์ตขอของขวัญชิ้นใหญ่ได้จริงๆนักร้องลูกทุ่งดังก้องห้วยไร่โพสต์แจ้งคิวงานแฟนคลับจะขึ้นทำการแสดงคอนเสิร์ตในวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ในงานคอนเสิร์ตเปิดลมหนาวคริสต์มาสเฟสที่จังหวัดสระบุรีโดยโพสต์ระบุว่าขอให้ซานตาคลอสมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลูกช้างด้วยเถิดแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้ว่าวันนี้คือวันของกูก่อนเจ้าตัวจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่สมใจโดยขณะทำการแสดงบนเวทีนั้นปรากฏว่ามีแฟนเพลงได้นำของชิ้นใหญ่มามอบให้หนุ่มก้องเป็นลูกวัวนมโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพและข้อความสุดพีคด้วยว่าครับผมได้วัวนมครับเป็นวัวจริงๆด้วยครับไม่ใช่แพะแล้วก็ไม่ใช่แกะเป็นวัวครับยืนยันว่าเป็นวัวผมพยายามสังเกตดูแล้วในขณะที่ผมก็เมาอยู่แต่ผมดูยังไงก็คือวัวครับใช่ครับผมได้วัวผมจะเอากลับบ้านยังไงครับงานนี้เพื่อนๆ นักร้องเข้ามาคอมเมนต์อาทินุกธนดลแซวว่าโคตรเท่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุกธนดลต้องหมูครับ55ครูเต้ยก็แนวว่านั่งตักมือครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถึงกับร้องลั่นว่าโอ้เยยะปู่จ๋าลองไมค์ก็ลั่นว่าสุดจริงเบลคณิษฐาภรรยาคอมเมนต์ถามต้องนั่งตักใครถามก่อนเป็นต้นด้านแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันรัวๆอาทิหมานหมานครับทางหนุ่มก้องก็ได้ตอบกลับว่าหมานอะไรครับรถตู้ผมคันเล็กนิดเดียวไหนจะขี้มันอีกผมจะเอากลับยังไงลุงละภาคสุรินทร์รออยู่นะครับรอบนี้ได้วัวคราวหน้าไปพิจิตรไม่ได้จระเข้กลับบ้านหรอกครับเนี่ยไปแถวสุรินทร์ขอให้ได้ช้างนะครับอ้ายไปลพบุรีเตรียมเจอลิงเป็นต้นแถลงการสำนักพระราชวังกรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรสำนักพระราชวังออกแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงพระประชวรคณะแพทยศาสตร์ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งวันที่26ธันวาคม2565สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่วันที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2565และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อณวังสปทุมในวันอาทิตย์ที่วันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าคณะแพทยศาสตร์ได้ตรวจพบการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่งแต่เป็นเพียงชั่วคราวและทรงหายได้เองคณะแพทยศาสตร์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงลดพระราชกิจลงสักระยะหนึ่งจนกว่าพระอาการทางพระหัตถ์ไทยจะคงที่จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงพระประชวรH.
เปิดเรือนหอรังอาจารย์ดังทักห้องนอนขนลุกย่านาคเรียกกำลังใจจากลูกครอบครัวยอมกลับรังรักเก่าคนที่เคยช่วยชีวิตกลับมาให้กำลังใจเป้เปิดเรือนหอรังอาจารย์ดังทักห้องนอนขนลุกย่านาคเรียกกลางดึกฮึดสู้กำลังใจจากครอบครัวพ่อแม่ลูกและเพื่อนๆหลังปิดตำนานรักต่างวัย31ปีเอชุติมาถึงวันต้องเลิกกล้าฟ้องแฟนหนุ่มรุ่นลูกหลังคบมากว่า6ปีทำเอาต้องทิ้งเรือนหอร้างกว่า3เดือนล่าสุดยอมกลับมาเรือนหอร้างพร้อมรายการตีท้ายครัวเพื่อลุกขึ้นสู้อีกครั้งรักพังมรสุมจนเอชุติมาต้องทิ้งเรือนหอพิธีกรตีท้ายครัวเรียกเรือนหอร้างซึ่งเอยอมกลับมาแล้วเจ้าตัวยอมรับตอนนั้นสภาพบ้านกับสภาพคนพังพอๆกันทางรายการเชิญอาจารย์เชียงปณวิทย์สินแสฮวงจุ้ยชื่อดังเข้ามาช่วยตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านขณะไปที่ห้องนอนทักว่าเห็นเทวดาผู้หญิงร้องไห้ไปกับเอวิญญาณบริสุทธิ์ผู้หญิงร้องไห้เศร้าสงสารเอ้คือย่านาคพระโขนงเอ้บอกว่าเชื่อเลยเรื่องนี้เพราะเคยเล่นหนังใหญ่และละครเป็นย่านาคก่อนจะเล่นไปว่าย่านาคเชื่ออาจารย์เพราะปกติคนจะไม่รู้เรื่องราวกับย่านาคแต่อาจารย์ทักถูกพร้อมเผยเรื่องราวขนลุกเคยเล่นละครหนังเรื่องนั้นจบแล้วนั่งรถผ่านกลางคืนเราหลับอยู่เหมือนมีคนมาเรียกเข้าวัดเราหน่อยเที่ยงคืนครึ่งย่าเรียกไปเดินทั้งวัดไม่มีใครเลยหมาก็หอนก็ไปกันกับสัปเหร่อสองคนปีว่าย่าจะตีหนึ่งแล้วอาจารย์เชียงแนะอีกให้ไปไหว้พระแม่อุมาวัดแขกด้วยเอ้บอกเลยว่าชื่อจริงตัวเองตามบัตรประชาชนอุมาพรแปลว่าพรพระแม่อุมาต้องไว้ผมยาวมากตัดผมไม่ได้เป็นไข้เคยไข้ขึ้น3เดือนหมอไม่รู้เป็นอะไรพระแม่อุมาเข้าฝันก็ไปสวดมนต์รับพรถามทำไมเรื่องความรักเศร้าอย่างนี้อาจารย์เชียงกล่าวว่าบางทีไปอุทิศตนเขาก็จะหวงแต่ดวงเอต้องเป็นผู้ให้เหมือนพระแม่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อไหร่ที่เอรักแล้วมีเยื่อใจพังส่วนห้องนอนนี้มีผลกับความรักไหมอาจารย์เชียงเห็นกระจกหัวเตียงก็ทักบอกว่าเขาไม่ให้เอากระจกสะท้อนมาแล้วเห็นเงาเตียงจะถือว่ามีผัวสองคนภรรยาสองคนแนะให้แก้ไขง่ายๆพร้อมทั้งให้เปิดให้แสงเข้าทุกเช้าช่วยทำลายพลังงานด้านลบฟูกที่นอน3ปีต้องเปลี่ยนทีหรือเป็นแอ่งแล้วต้องเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆแล้วจะรู้สึกดีในห้องนอนควรมีตู้เซฟหันปากไปทางทิศท้าวเวสสุวรรณคือทิศเหนือโดยเอ้ยังเผยด้วยว่ากลับมาพลิกฟื้นตัวเองได้อีกครั้งเพราะคนรอบข้างพ่อแม่พี่สาวน้องฟ้าลูกบุญธรรมเพื่อนสนิทในวงการเยอะมากไม่ว่าจะต้อมบุ๋มฮันนี่ผัดไทยและยังมีคนที่เคยช่วยชีวิตหลายคนอย่างผู้หญิงลูกเพจเอที่สามียิงตัวดับเป็นข่าวใหญ่บอกจะไลฟ์ให้พี่เห็นครั้งสุดท้ายจะลาพี่แล้วจะยิงตัวมีลูกเล็กอยู่ข้างๆบอกเขาว่าสามีทิ้งไปทิ้งหนี้สินไว้จะฆ่าตัวตายเลยเหรอพูดให้เขาสู้สอนอยู่4ชั่วโมงจากพูดดีๆจนด่าจนเขาไม่ฆ่าตัวเองรอดชีวิตประคองหนี้สินสามีได้เวลาเรามีปัญหาเขากลับมาให้กำลังใจเราI'm not afraid to die.